Lower Standard พระราม9นิตยสาร Thailand Makeover Health and Beauty Guidebook ต่อนะคะกับช่วงของ Change Talk ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะว่าหนุ่มๆทั้งหลายเนี่ยจะมีใครบ้างแล้วแต่ละคนเนี่ยรูปร่างเปลี่ยนไปขนาดไหนค่ะต้องไปฟังจะฟังเขาเองครับเล่นมาประมาณปีครึ่งครับก็ดีนะครับเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะมาเข้ายิมเล่นจริงจังแล้วก็พอมาเล่นเวทแล้วเหมือนกับว่าหุ่นเรามันเต็มขึ้นมันทำให้ใส่เสื้อผ้ามันก็ใส่ได้หลากหลายขึ้นอะไรเงี้ยครับใส่เสื้อผ้าก็สวยขึ้นด้วยที่เห็นผลจริงๆนะครับก็น่าจะหลัง6เดือนไปแล้วเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าต้องกินเพิ่มมวลของกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอ้วนขึ้นเลยครับแต่ว่าเหมือนพอเราผอมกลับลงมาปุ๊บหุ่นเราก็จะเริ่มเปลี่ยนละเทคนิคการสอนของพี่ใหญ่นะครับคือพี่ใหญ่เขาจะคือจริงๆพี่ใหญ่เนี่ยเขาจะค่อนข้างดูเรียกว่าอะไรดีรวมไปถึงเรื่องสุขภาพด้วยไม่ได้แค่เพื่อมาเล่นเอาเคนก็เล่นกับพี่ใหญ่ตั้งแต่เริ่มเลยครับก็ตั้งแต่แบบผอมๆเลยนี่ก็ขึ้นมาประมาณน่าจะ15กิโลได้ครับก็ค่อยๆเพิ่มมาครับแบบไม่ได้แบบเพิ่มเร็วหรืออะไรก็ค่อยๆเล่นเมนเทนมาเรื่อยๆครับพี่ใหญ่เขาจะจัดเป็นโปรแกรมให้อ่ะครับถ้าเราอยากแบบได้โปรแกรมโหดๆพี่ใหญ่ก็จัดให้ได้อะไรเงี้ยแต่อยากได้แบบโปรแกรมแบบค่อยๆเมนเทนไปเรื่อยๆพี่ใหญ่ก็จัดให้ได้แล้วแต่เราแบบแล้วแต่เราเลือกนะครับซึ่งถ้ามาเล่นที่นี่พี่ใหญ่เขาก็จะบอกจะสอนมีอะไรก็โทรไปถามพี่ใหญ่ได้ตลอดเลยครับฟิตเนสที่นี่เหมือนมาเล่นกับเพื่อนๆมากกว่าครับมาเจอทุกคนรู้จักกันหมดแล้วก็ไม่เกรงไม่ต้องแบบกังวลไม่ต้องอะไรแบบจะเดินถอดเสื้อหรืออะไรก็ได้เพราะว่าทุกคนแบบรู้จักกันแล้วก็เหมือนพี่น้องกันพี่ใหญ่เขาจะเหมือนแบบจะปลูกฝังเราอะไรอย่างเงี้ย แบบทั้งการกินการเล่นแล้วเหมือนพี่ใหญ่เขาจะสอนเลยครับว่าแบบกล้ามเนื้อตรงนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงทำให้เราแบบเล่นแล้วเราแบบไม่บาดเจ็บกล้ามเนื้อด้วยอะไรเงี้ยพี่ใหญ่เขาก็จะคอยสอนว่าทั้งหมดครับเรื่องทั้งอาหารทั้งเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยนั่นก็คือความคิดเห็นแล้วก็มุมมองของเหล่าคนดังนะครับที่เปลี่ยนบุคลิกด้วยการออกกำลังกายนะครับที่คุณใหญ่เองเนี่ยเรียกเป็นโค้ชเลยให้กับเทรนเนอร์เพื่อจะไปเทรนเหล่าคนดังเหล่านั้นซึ่งจริงๆแล้วยังมีอีกหลายท่านเลยนะฮะที่ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยหลายคนเริ่มสนใจว่าระยะเวลาเอ๊ะทำไมวิธีการออกกำลังกายที่คุณใหญ่จัดสรรเนี่ยต่างจากการออกกำลังกายแบบอื่นๆที่เริ่มมี PT ยังไงบ้างครับก็ผมต้องเท้าความไปถึงตอนเป็นนักกีฬาแล้วก็มาเทรนสมัยแรกๆสิ่งที่เราได้พบคือความไม่พอดียังมีความไม่พอดีเกิดขึ้นผมก็ปรับมาถามสรุปผมมาทราบว่ามันเกิดจากสุขภาพการเล่นที่มากเกินไปหรือหนักเกินไปมันก็ทำให้สุขภาพมันถดถอยเกิดอะไรบางอย่างในร่างกายเราทำให้ร่างกายเราวีนยากขึ้นทีนี้ก็เป็นที่มาของต่อไปว่าทำไมคุณถึงตั้งชื่อฟิตเนสว่าเฮลทีครับพร้อมผมมาลงเล่นสุขภาพแล้วปรากฏว่าเมื่อสุขภาพดีโอ้โหการลีนง่ายขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลังๆเนี่ยไม่ต้องอดอาหารเลยมันก็ลีนเพราะนั้นเนี่ยคนที่มาหาผมเนี่ยไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้องคือจะต้องซ้อมในระดับที่พอดีทานอาหารระดับที่พอดีมีการทำงานพักผ่อนในระดับที่พอดีแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองเพราะนั้นเนี่ยนอกจากเทรนเนอร์ที่ผมให้เทรนแล้วหัวใจของฟิตเนสของเราคือการคอนซัลท์เป็นรายบุคคลใครมีอะไรยังไงแต่ละคนมีระบบเผาผลาญไม่เท่ากันมีอนาโบลิกที่แตกต่างกันมันก็จะใช้พลังงานไม่เหมือนกันคุณจะได้อาหารไม่เท่ากันการซ้อมก็มีความแตกต่างกันระดับความหนักเบาครับนี่ครับคือสิ่งที่เราจัดให้เขามากกว่าที่
เคยมีมาก่อนแสดงว่าคือคนหนึ่งเดินเข้ามาอยากจะบอกว่าเข้าโปรแกรมออกกำลังกายไม่ใช่ว่าจะจัดสรรคือส่งเทรนเนอร์หรือครูฝึกเพื่อเอาเก็บไปบิ้วกล้ามเนื้อไปคาร์ดิโอวาสคูลาร์เบิร์นเลยไม่ใช่เริ่มต้นคือทางอยากต้องมาคอนซัลท์ก่อนคอนซัลท์แล้วก็ดูเรื่องสุขภาพก่อนครับดูก่อนเลยสุขภาพเป็นยังไงมีอะไรเสียหายนั้นมีเมตาบอลิกซินโดรมคือต้องคุยกันถึงในเรื่องของไลฟ์สไตล์ว่าเป็นยังไงบ้างการทานอาหารเป็นยังไงบ้างแล้วค่อยๆมาวางระบบแล้วก็จัดโปรแกรมเพราะฉะนั้นเนี่ย100คนเดินเข้ามาหาที่ใหญ่เนี่ยก็จะอาจจะได้รับเป็น100โปรแกรมที่ไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีการเผาผลาญที่ไม่เหมือนกันใช่มั้ยครับมันแนวทางเดียวกันแต่ว่าความแตกต่างของปริมาณของการซ้อมจะมีอยู่บ้างความน้ำหนักในการซ้อมการเล่นมันอาจจะมีการแก้ไขเรื่องของโพสเจอร์ไปด้วยพอยกตัวอย่างได้ไหมครับสักเคส2เคสที่ว่าเอ๊ะหัว2คนมาเนี่ยแตกต่างกันยกตัวอย่างสมมติว่าผมเนี่ยจะเดินขึ้นออกกำลังกายอย่างเงี้ยนะฮะเอ๊ะสนใจโปรแกรมอย่างจะลดละเพราะรู้สึกว่าอ้วนนะครับจะเริ่มต้นก็คือเป็นยังไงครับผมก็จะคุยกับหมอว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรไหมมีไฮเปอร์เทนชันไหมมีอาร์เจน่าไหมมีไม่มีครับไม่มีเรื่องไลฟ์สไตล์ตอนนี้มีการออกกำลังกายบ้างไหมครับมีเล่นกีฬาครับเดินอย่างเดียวครับมีเลยนะครับเพราะนั้นเดินอย่างเดียวครับครับเพราะนั้นเนี่ยก็คร่าวๆคือโปรแกรมของคุณหมอเนี่ยต้องการอะไรในการออกกำลังกายทาร์เก็ตของคุณหมอเป็นยังไงคุณหมอบอกว่าทาร์เก็ตของผมก็คืออยากจะมีรูปร่างที่ดีใส่เสื้อผ้าไม่ถึงครับอยากมีสุขภาพดีด้วยไหมครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณหมอต้องการคือการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็การได้รับพลังงานที่ถูกต้องไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้องแล้วก็มีการออกกำลังประเภทคาร์ดิโอเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมของคุณหมอดีไซน์ผมก็จะมีทั้งเวทเทรนนิ่งมีทั้งคาร์ดิโอวาสคูลาร์ปนไปด้วยแต่ในระดับที่พอดีครับคู่กันแล้วก็เรื่องอาหารนะเรื่องอาหารก็จะมาเช็คกันว่าไลฟ์สไตล์คุณหมอทานอาหารยังไงอยู่โดยมากเน้นไปที่พลังงานที่คุณหมอได้ว่าต่อวันเนี่ยประมาณเท่าไหร่วันหนึ่งกี่มื้อกี่ครั้งแล้วก็มาปรับกันทีนี้เนี่ยแน่นอนเราไม่สามารถจะเห็นได้ว่าคุณหมอเนี่ยจริงๆต้องการพลังงานเท่าไหร่ไม่มีตัวเลขโชว์เราต้องมาช่วยกันลองเรียนแรนดอมหาหมอทำแล้วผมวิเคราะห์ก็คือเราก็จะชี้แจงเมนูว่ามื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นเป็นแบบนี้ได้พลังงานเท่าไหร่ครับลองปรับอย่างนี้ดีไหมพลังงานเท่านี้ปิดไปเลยแล้วก็ทานอยู่ครับของสามสัปดาห์ก็ออกมาเป็นยังไงมาคุยกันบางเคสยังเป็นเมตาบอลิกซินโดรมอ่ะครับเห็นไหมว่าคนที่อ้วนมากๆเลยจากประสบการณ์ที่ได้คุยมาเนี่ยพวกนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นคนทานมากบางคนทานมื้อเดียวด้วยหลายคนบอกว่าไอ้เขาทานนิดเดียวแต่ทำไมทานน้อยแต่ไม่อ้วนทานมื้อเดียวทานแล้วพยายามจะคุมเพื่อหนักอ้วนที่มาก็คือสิ่งที่ทำให้เขาเป็นอย่างนี้ก็คือเกิดจากเรื่องความผิดปกติของฮอร์โมนเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเกิดจากอ้วนเล็กน้อยโดยมากนี่คือคุยมาเกิดจากอดอาหารมาก่อนอดเคยอดแล้วผอมเพิ่มแล้วผอมแล้วอดเพิ่มเพื่อให้ผอมลงไปอีกสุดท้ายเนี่ยมันสเตรสมากต้องเก็บแฟตเพิ่มมีฮอร์โมนความเครียดสูงกว่าปกติพออ้วนอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์แฟตสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยในแฟตนี่มันก็จะมีเอนไซม์บางตัวเปลี่ยนฮอร์โมนไลฟ์เป็นเอสโตรเจนได้มันเปลี่ยนเป็นเอสโตรเจนมากขึ้นเอสโตรเจนที่มากขึ้นก็ทำให้เราเก็บแฟตมากขึ้นมันก็สะท้อนกลับไปมาขณะเดียวกันเขาเองก็ยังสเตรสอยู่คือพลังงานที่ได้มันก็ยังต่ำกว่าปกติก็กลายเป็นคนอ้วนทั้งที่กินน้อยไงเพราะที่คุณใหญ่กล่าวถึงนะครับคุณผู้ชมก็คือนั่นหมายถึงเป็นโรคที่ฟังดูแล้วเจอบ่อยเมตาบอลิกซินโดรมเนี่ยก็คือหลายคนเนี่ยเป็นแบบนี้คืออ้วนทั้งที่ตัวเองเนี่ยคุมอาหารพยายามจะคุมแต่ทำไมตัวเองยิ่งอ้วนเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาคุมอาหารเนี่ยเกิดความเครียดแล้วฮอร์โมนเวลาคนเราเครียดบอกไม่ได้ทานอะไรแต่ว่าเวลาเครียดจะมีฮอร์โมนเตียนลอยออกมาคือคอร์ติโซลแล้วก็บวมยิ่งเครียดยิ่งบวมก็เหมือนเครียดแล้วไม่ยอมลดสักทีก็ยิ่งบวมขึ้นอย่างนี้นะลักษณะเหมือนเรากินสเตียรอยด์เข้าไปอย่างนี้ก็จะบวมขึ้นโดยที่เจ้าตัวก็มองเรื่องเดียวว่าอาจจะเป็นเรื่องอาหารอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่เป็นฮอร์โมนที่คือคุณใหญ่ก็ต้องเจาะลึกไปด้วยแล้วเขาขอดูฮอร์โมนด้วยครับแล้วในกรณีอื่นล่ะในเรื่องของกล้ามเนื้อที่ต้องลงลึกไหมฮะว่ามีกล้ามเนื้อผิดปกติอะไรเราจะปรับตรงนั้นได้ไหมโดยมากอันนี้เนี่ยเราถอดเสื้อดูตั้งแต่แรกก็ดูว่าเป็นไงถอดเสื้อดูเลยเหรอคะผู้ชายนะครับอ
แต่ผู้ชายนะครับแต่ผู้หญิงคงไม่ได้งงเลยจะไปหาขอเธอให้พี่ใหญ่ดูก่อนสงสัยถ้าเป็นน้องใสเดินได้คงไม่ได้พี่ใหญ่ช่วยดูหน่อยหนูจะบังคับพี่ใหญ่ให้ดูผมจะรีบพันหลังเอาแล้วอย่างนี้ของผู้ชายกับของผู้หญิงเนี่ยวิธีการจัดโปรแกรมให้เนี่ยแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันคือในการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยผู้ชายเนี่ยเราจะต้องออกมากว้างนิดนึงเป็นตัววีสูงไปแค่ดูให้มันสง่านิดนึงแต่ผู้หญิงเนี่ยมันอย่างนั้นไม่ได้ผู้หญิงไม่ต้องการบอดี้ที่มันใหญ่บอดี้ที่มันกว้างออกมาเพราะผู้หญิงเนี่ยจะต้องเล่นกล้ามเนื้อแบบเน้นเป็นส่วนๆแบบไม่ได้ขยายโครงสร้างเขาให้มันดูใหญ่โตเพราะว่าผู้หญิงบางคนเล่นเวทใช่ไหมคะแล้วไหลเป็นแบบเหลี่ยมบึ้กขึ้นมาเลยไหลกว้างออกมาอย่างนี้เลยก็ไม่ได้มีไหลเป็นลุ่มอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็จะต้องระดับที่เขาจะมีกล้ามเนื้อในการเผาผลาญแต่แบบนี้เนี่ยของใหญ่เองจุดสำคัญที่แตกต่างจากเรื่อง PT โปรแกรมนั่นอยู่ที่หัวใจอยู่ที่คอนเซ็ปต์คือคอนเซ็ปต์ที่ดีไซน์แต่ตัวก็แต่คนในรูปร่างไม่เหมือนกันก็ดีไซน์มาไม่เหมือนกันอยากได้ใหญ่แบบนี้แต่รูปร่างก็ตัวเล็กก็ไม่ได้อย่างนี้หรือเปล่าครับรูปร่างตัวเล็กก็ได้ใหญ่กว่าเดิมระดับนึงครับแต่สามารถใหญ่ได้ครับแต่เวลาเงื่อนไขของเวลาก็ต้องคุยกันด้วยว่ามีเวลาเท่าไหร่สมมติว่าเขามีเวลาเดือนใหญ่อย่างมากเลยไม่ได้ครับบางทีต้องมีเยอะกว่านั้นแล้วหลังจากคอนเซ็ปต์เรียบร้อยแล้วสเต็ปต่อไปนี่คือยังไงครับก็ลูกผมก็ส่งให้ทรีเนอร์แล้วก็บอกโจทย์ว่าต้องทำอะไรส่วนมากเราจะมีวิธีสื่อสารกับทรีเนอร์ว่าคนนี้นะบิ๊กินเนอร์นะคนนี้นะมีโรสิกนะคนนี้ฝาแฝกนะก็จะรู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรใหญ่เคยนับไหมคะว่าณตอนนี้เนี่ยเคยคอนเซ็ปต์ไปแล้วทั้งหมดกี่คนโอ้โหครับใช้คำว่าโอ้โหนะนับไม่ถ้วนนะฮะได้ฟังจากพี่ใหญ่วันนี้แล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรามีเทรนเนอร์ที่ดีมีคอนซัลท์ที่ดีนะคะแล้วก็มันออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอเนี่ยรูปร่างของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ดูดีขึ้นได้นะคะพี่ใหญ่คะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีปัจจัยหลักที่สำคัญกว่านั้นอีกไหมคะในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยดูดีหรือว่ามีรูปร่างที่ดีได้ก็นอกจากที่กล่าวมาแล้วมันรวมทั้งหมดอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยก็เหลืออยู่ที่ตัวผู้ที่มาเข้าโปรแกรมก็ความร่วมมือการทำไลฟ์สไตล์แน่นอนเราไม่ได้บังคับอะไรเลยไลฟ์สไตล์เป็นก็เป็นไงแต่อย่างน้อยเนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบเช่นกลางคืนก็ต้องหลับนอนด้วยนะถึงเวลาทานอาหารต้องทานอาหารนะครับอยากทานอะไรก็ทานแต่ว่าขอเช็คปริมาณเนี่ยเนี่ยเพื่อความร่วมมือเขาก็จะทำให้เขาประสบความสำเร็จต้องมีความร่วมมือด้วยแล้วก็มีใจที่สำคัญแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะแอบโกหกพี่ใหญ่ก็ได้ว่าวันนี้แอบไปกินข้าวขาหมูมาอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องเป็นความร่วมมือที่พูดคุยกันนะคะแล้วก็จะสามารถสร้างรูปร่างหรือว่าบอดี้ในฝันให้กลายเป็นจริงได้ค่ะว่างขออนุญาตทั้งสองคนไปหาพี่ใหญ่นะคะเราไปนอนบ้านพี่ใหญ่กันเลยดีกว่าเราจะได้หุ่นดีดูดีกันทั้งคู่เลยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการ Let's Change ค่ะช่วงต่อไปมาพบกับประโยชน์ต่างๆของผลไม้ที่จะเปลี่ยนให้เราดูสวยขึ้นได้ในพริบตาLet's Change สวยเปลี่ยนโลก